สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะเสียความรู้สึกบ้างโดยเฉพาะคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะเข้ามาให้ความหวังนะหรือเข้ามาทำให้เราเกิดความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจนะคะหรือไม่ทำตามคำพูดบ้างเพราะว่าเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีเมษอาจจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความรักเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหลักนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเราต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ตรงส่วนนี้นะคะมองว่าเราจะเอาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรักเรื่องของความสนิทชิดเชื้อกันแล้วทำให้เราเกิดความสำเร็จไม่ได้เดือนนี้มันอาจจะต้องพึ่งในเรื่องของผลงานค่ะเราก็ต้องขยันให้เยอะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่เพื่อที่จะขอโอกาสนะคะกับเรื่องของการทำงานด้วยแล้วก็ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงกันแล้วก็ตำแหน่งเรื่องของญาติพี่น้องนะเรื่องของคู่ครองคนรักนะก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาทำให้เกิดธุรกิจหรือเกิดงานที่ดีนะคะตำแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาทำให้เกิดโอกาสกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องธุรกิจด้วยนะฉันมองว่าเดือนนี้นะคะการทำงานยังไงก็ส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษพี่แต่ว่ายังมีชุดพลของไพ่นะคะปัญหากับเรื่องงานเข้ามาบ้างนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความวุ่นวายแหละกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจบ้างมีเรื่องให้เราต้องจัดการหรือธุรกิจการงานมันต้องมีการแข่งขันนะคะก็จะทำให้คนที่เกิดราศีเมษนะคะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้มาจากงานนะก็ถือว่ายังเป็นการเงินที่ส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะงานยากๆเนี่ยนะคะก็ยังทำให้เกิดการเงินที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่นะคะเพียงแต่ว่านะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเรื่องของการกินเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างในช่วงนี้ค่ะรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็อาจจะเป็นปัญหานะที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะฉันอยากจะให้ไปควบคุมตรงส่วนนี้นิดนึงแล้วมันยังเห็นชื่อผลของไพ่การแบบถูกหลอกลวงจากคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจนะคะอันนี้ก็อยากให้ระวังค่ะแต่มองว่าการเงินเดือนนี้ยังไงก็เป็นเดือนที่ยังสวยอยู่นะคะแล้วยังมีเรื่องของรายได้ที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะหรือมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้พบรักจากการทำงานนะคะเข้ามาพัวพันในช่วงนี้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดอาจจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยๆขยับความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของปัญหานะในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีคนเข้ามานะแต่เรื่องของปัญหากับเรื่องของการทำงานต่างๆยังทำให้การพัฒนาการในช่วงนี้นะคะยังไม่เต็มที่ฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันอยู่แล้วแต่เดือนนี้ก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจนั่นแหละมีเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรื่องของความรักนะที่ไม่หวานเหมือนเดิมนะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้แล้วก็เดือนนี้มันเห็นชื่อผลของไพ่แบบปัญหาเรื่องมือที่3ไงนะคะฉะนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะต้องไปใส่ใจกันหรือปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ปัญหาเรื่องของอาหารการกินช่องท้องกระเพาะอาหารเรื่องของลำไส้ค่ะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็อาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะรวมถึงโครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดในช่วงนี้นะคะมองว่าในฮะในเรื่องของการผ่าตัดหรือเรื่องของการดูแลตัวเองกับเรื่องสุขภาพในช่วงนี้จะทำให้นะคะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนี้นะคะลดลงไปนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้นะคะอาจจะมีไพ่ของความเจ็บไข้ที่ป่วยอยู่เราก็ไปดูแลหรือไประวังนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะราศีเมษวันอาทิตย์เดือนนี้นะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นนะคะกับเรื่องของการทำงานนิดนึงต้องศึกษาในเรื่องของข้อมูลด้านกฎหมายเอาไว้จะทำให้เกิดประโยชน์รวมถึงจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงนี้ค่ะหรือเข้ามากดดันบ้างในช่วงนี้นะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนให้มากที่หนึ่งส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะยังมากอยู่แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงค่ะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปการค้ำประกันต่างๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไว้เนื้อเชื่อใจนะคะใครในช่วงนี้ไม่งั้นอาจจะทำให้เรื่องของการเงินเกิดผลลบได้ส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่ะ
ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะอาจจะมีปัญหากันที่อยากให้ไปปรับรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการประสานงานกันเป็นคู่นะมีคู่หูมีหุ้นส่วนที่ดีนะคะหน้าที่จะทำให้การทำงานเติบโตได้อย่างรวดเร็วการเงินรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีเรารักเขาเขารักเรานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันถ้าจะลงทุนหรือทำธุรกิจร่วมกันทำได้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานรวมถึงเรื่องของการเดินทางข่าวดีเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนนะคะมีกัลยาณมิตรดีๆนะคะเข้ามานำข่าวดีให้การเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการเงินนะแต่คนที่ไม่ทำงานด้านการเงินก็ถือว่านะคะดวงการทำงานนี้ส่งผลดีเช่นเดียวกันนะผู้ใหญ่นะจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หรือเกิดโอกาสใหม่ๆในช่วงนี้ค่ะการเงินนี่รายได้ดีส่วนเรื่องของความรักก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วก็ยังช่วยเหลือกันค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะการทำงานมีโอกาสเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าการขายต่างๆก็เกิดสภาพคล่องค่ะส่วนการเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนนะคะเข้ามาหรือการเงินก้อนโตนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีดวงค่ะที่จะพบรักเป็นเดือนที่มีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะหรือเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องของความรักแต่ต้องดูด้วยว่าเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันกับเรื่องของการเงินเรื่องธุรกิจแต่ต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้นะคะอาจจะต้องระวังกับเรื่องงานนิดนึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายนะคะแต่ถือว่านะคะยังมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้อยู่ในช่วงนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์ค่ะจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนี่ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมากแต่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้แต่ก็ต้องควบคุมนะแล้วก็ห้ามค้ำประกันส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะมีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันหรือแยกกันอยู่หรือความรักต่างคนต่างอยู่อันนี้ต้องปรับกันให้มากหรือต้องชวนกันไปทำบุญไปสร้างบารมีคู่ร่วมกันนะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่งผลในด้านดีมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะงานยังมีความวุ่นวายหรือธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูงค่ะฉะนั้นอาจจะต้องสู้หรือต้องขยันให้มากๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินที่รายได้ดีเลยนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินก้อนโตค่ะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะคะอาจจะยังวุ่นวายกับเรื่องของการทำงานนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะแต่ถือว่าก็จะเจอคนที่นะคะเกี่ยวข้องกับงานเรื่องธุรกิจนะเข้ามาพัวพันในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะหรือความรักหรือความหวานชื่นนี่อาจจะนะลดน้อยลงไปละฉันอาจจะอยากให้ไปปรับค่ะนะคะแล้วก็ต้องใกล้ชิดกันให้มากเพราะความสัมพันธ์มันจะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์แล้วนะฉันต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันพฤหัสบดีค่ะวันอังคารวันจันทร์วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ว่างานเกิดโอกาสเพียงแต่ต้องระมัดระวังความรับผิดชอบจะค่อนข้างมากงานหนักแล้วก็งานเหนื่อยแล้วก็อยากให้ตรวจสอบเรื่องของสัญญา งานให้เยอะหน่อยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้ค่ะหรืออาจจะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินนะคะเกิดขึ้นนะคะอย่างไม่ทันตั้งตัวนะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินนี่ยังส่งผลดีหรือยังมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงศุกร์ยังเตือนอยู่คนโสดต้องระวังคนมีเจ้าของอ่ะนะคะจะเข้ามาแล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่นะอย่าเรียกร้องเยอะหรือว่าอย่าพยายามนะคะที่จะแบบเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะให้ได้มันจะไม่ได้เจอความรักที่เป็นรักของตัวเองจริงๆอ่ะนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะ
สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ปัญหาเรื่องของสายตาค่ะอาการปวดกระดูกไขสันหลังปวดหัวไหล่นะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศีรษะนะฉันนะคะอาจจะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งผลให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ